วัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับช่องเจาะข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะความคืบหน้าล่าสุดคุณเมษสงกรานต์ได้มีการโพสต์ข้อความลงในกลุ่มพลังบวก V1 โดยได้มีการโพสต์ข้อความว่าพลแชร์ไอ้แป้งพ่อค้าโกงตาช่างยุ่งเหยิงอุรุงตุงนังทั้งบ้านสี่ก่อและบ้านจำปาดะเข้าตำลาไก่เห็นตีนงูงูเห็นนมไก่เลยแฉกันไปมาคนได้ประโยชน์คือ FC และผู้บริโภคข้อมูลข่าวสารอย่างพวกเราที่จะได้ตาสว่างครับบักภาคหรือบักหารากชื่อนี้ผมเอามาจากมาดามลาเต้เดอชงกาแฟเสียงดังยังกับพระตีละครังพร้อมกับเล่าเรื่องพ่อค้าคนหนึ่งที่ชื่อบักแป้งบักภาคเล่าว่าบักแป้งเป็นพ่อค้าเร่ร่อนสัญจรไปขายของตามพื้นที่ต่างๆที่ไกลบ้านเพราะขายแถวบ้านตัวเองไม่ได้แล้วชาวบ้านไม่ชอบบักแป้งเนื่องจากบักแป้งเป็นพ่อค้าที่ไม่ซื่อตรงต่อลูกค้าบักแป้งมีตาช่างหรือกิโลประจำตัวอยู่หนึ่งอันไปไหนต้องเอาไปด้วยเรียกว่าเป็นของสำคัญที่ขาดไม่ได้แต่ใครจะรู้ว่าบักแป้งได้แอบไขเข็มตาช่างให้ล้ำไปข้างหน้าประมาณ2-3ขีดซึ่งเท่ากับกงน้ำหนักสินค้านั่นแหละว่าวกันสื่อๆเลยอยู่มาวันหนึ่งถึงคราวสวยของบักแป้งมีชายคนหนึ่งมาซื้อที่แผงของบักแป้งเมื่อเดินออกจากร้านบักแป้งชายคนนี้รู้สึกว่าน้ำหนักของที่ซื้อไม่น่าจะถึง1กิโลจึงไปขอใช้ตาช่างของแม่ค้าในตลาดนั้นโอ้บัดเจ้าหนักไม่ถึง1กิโลช่างได้7ขีดกว่าเองเอาใหม่ไปขอช่างอีกร้านหนึ่งปรากฏว่าได้เท่าเดิม7ขีดกว่าชายคนนี้เลยรู้ว่าโดนบักแป้งโกงตาช่างน้ำหนักของหายไป2ขีดกว่าแต่เขาก็ไม่ได้กลับไปเอาเรื่องบักแป้งปล่อยให้บักแป้งโกงคนอื่นๆต่อไปผมฟังบักภาคเล่าจบก็นึกสงสัยว่าบักภาครู้ได้อย่างไรแต่ก็ไม่สำคัญเท่ากับว่าเรื่องบักแป้งโกงตาช่างเป็นจริงหรือไม่ผมคิดไปไกลถึงขนาดว่าหรือบักภาคกับบักแป้งเคยไปขายของด้วยกันแล้วช่วยกันโกงตาช่างถึงรู้ลึกรู้ละเอียดไม่มีใครแฉพวกคุณได้ดีเท่ากับพวกคุณแฉกันเองเราในฐานะผู้ฟังเรื่องเล่าได้แต่นั่งทำตาปริบๆและบ่นในใจว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้กับหมู่บ้านมหัศจรรย์แห่งนี้ปลอนี่คือเรื่องเล่าจากปากบักภาคโปรดใช้วิจารณญาณในการอ่านขอให้ FC ทุกท่านไตร่ตรองด้วยเหตุและผลและนำพฤติกรรมในอดีตมาประกอบการพิจารณาก่อนตัดสินใจว่าจะเชื่อหรือไม่ด้วยความปรารถนาดีครับเรามาต่อกันที่ทางด้านชาวโซเชียลอีกท่านหนึ่งนะคะโซเชียลท่านนี้ได้มีการโพสต์ข้อความลงในกลุ่มอย่าหาทำ VVIP โดยได้มีการโพสต์ข้อความว่าเช้าตรู่ตื่นมาเล่านิทานไอ้แตรดโกงตาช่างแรงจูงใจที่เล่านิทานหัวฝ่ายเพราะแค้นทำอะไรไม่ได้พอเล่าไปเล่ามาพูดเอาดีเข้าตัวเอาชั่วให้คนอื่นไอ้หน้าหมาหลังจากที่โพสต์นี้ได้มีการโพสต์ออกไปชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่า
ไอ้นรกอเวจีรอมึงอยู่นะโถไอ้ตอแหลไอ้หัวกรวยหมดคอนเทนต์แล้วสิไอ้คนหน้าด้านทำความดีในคุกจะให้ลดโทษโกงตาช่างกับการโกงผ้าป่าและเงินบริจาคอะไรจะชั่วกว่ากันคนอะไรจิตตกอิหลีตบท้ายตะลิบทีไหลสุดท้ายก็ต้องยกยอตัวเองชมตัวเองว่าเป็นคนดีชอบทำบุญชมตัวเองว่าไม่ชอบแซะใครหึหึถามรู้สึกระอายใจบ้างไหมที่มานั่งสรรเสริญตัวเองไม่รู้ว่าการที่ชมตัวเองมาเสมอว่าเป็นคนดีมันไม่รู้สึกว่าเออกูเป็นคนดีตรงไหนช่วยบอกมาสัก5ข้อสิบักภาคหากดีเป็นคนดีจริงๆช่วยบรรยายมาให้ฟังได้ปะเพราะกูมองไม่เห็นความดีของมึงเลยว่ะกรณีไหนก็ได้เอาเรื่องจริงความจริงนะเว้ยอย่ามโนคิดเองเออเองตอบเองนะไม่เอาแหละอย่าให้ไปถามยูทูบเบอร์รอบตัวมึงล่ะไม่เอาเว้ยเพราะคนพวกนั้นอวยมึงทุกเรื่องถึงจะผิดพวกนั้นก็หลบตาอวยมึงเพราะพวกมึงเห็นแก่ตัวเห็นแก่ผลประโยชน์สกปรกอวยตัวเองไม่รู้จักเตือนอวยอยู่คนเดียวเลยมึงทำให้คนหลงผิดในความคิดไปไกลมากเลยทำให้มึงมีความคิดที่ผิดๆมีมันสมองแบบผิดๆเช่นนี้ไงสุดท้ายคนพวกนี้ก็มานั่งแอบหัวเราะมึงในความคิดที่เพียงผิดแปลกแหวกแนวมึงเชื่อตู่ปากบักพากเออก็น่าสงสารมึงเนาะคนที่เป็นโรคหลงตัวเองแบบนี้คงไม่รู้ตัวอีหลีฮ่าฮ่าฮ่าคนอะไรชมตัวเองเป็นคนดีโคตรโคตรอวยตัวเองว่าดีแต่กลับถนัดเรื่องโยนขี้ใส่ความใส่ร้ายป้ายสีเรื่องเลวๆเรื่องชั่วให้คนอื่นเก่งชิบหายรู้ตัวไหม288ถนัดโคตรเก่งนะเรื่องนี้ขอปรบมือให้รัวๆเยี่ยมๆยอมรับแค่เรื่องนี้แหละว่าทำผิดสิ่งไหนทำไม่ถูกต้องคอรหานั้นต้องมิใช้ตัวมึงตัวมึงดีไปซะทุกเรื่องเลยใช่ปะมีที่ไหนว่าคนอื่นเรียนปึกแต่กลับชมตัวเองว่าเรียนเก่งฮ่าฮ่าฮ่าได้เกรด4ทุกตัววาซานมีคนเดียวในโลกมั้งคนเช่นมึงอะอย่าให้มีคนแฉมึงเกิดขึ้นอีกเลยนะกูประสาทจะแดกอีหลีคนอะไรมาบรรยายทีไรกูปวดหัวความคิดตะกะอาการป่วยทางจิตเกิดมาเพิ่งเคยพบเคยเห็นมโนเก่งจังเลยนะไอ้ป่วยนี่ก็คือความคิดเห็นจากชาวโซเชียลนะคะสวัสดีค่ะ